าวนี้ถูกเจาะลงไปนะคะคือหมายถึงว่าเจาะตั้งแต่บนภูเขาแล้วก็ค่อยๆทำให้ลึกลงแล้วก็ในความลึกนั้นก็มีพุทธสถานที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละค่ะคนในสมัยโบราณเมื่อพันกว่าปีแข็งแรงมากในเรื่องของศรัทธาแล้วก็ใช้สิ่งนี้เป็นไปเพื่อทำให้เกิดปัญญาคือการจัดการที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์เมื่อคุณแม่เข้ามาที่นี่ได้สวดมนต์เปล่งเสียงเจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณแล้วคุณแม่ก็รู้สึกมีความปราโมทย์แห่งจิตมากนะคะเหมือนเราได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนได้อยู่ต่อหน้าพระองค์ในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้สึกซาบซึ้งและตระหนักว่าเราต้องปฏิบัติบูชาคือขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะและโมหะนั่นเป็นการบูชาที่สมควรแก่การบูชาอย่างยิ่งเป็นการบูชาที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุดค่ะไม่มีการสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเรานำสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์มาสู่การใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างคนที่เอาหัวใจของเราที่มีศรัทธาและปัญญาคือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติเมื่อใดที่เราไม่ประมาทเราก็จะปลอดภัยอยู่โดยธรรมนะคะและนี่เป็นอีกหนึ่งของความสวยงามในสมัยอดีตที่เข้าสู่ความงดงามและงอกงามในปัจจุบันของเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant